เรายังอยู่กันที่เสียงจากทหารเรือเป็นเสียงที่รื่นหูที่สุดในเวลานี้เพราะมันเป็นเสียงของความรักความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนร่วมชาตินะครับและมีเสียงเหนื่อยบ้างแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงโอดครวญหรือย่อท้อดูภาพนี้ดูคลิปนี้กันนะครับเสียงจากทหารเรือบอกว่าถ้าถามว่าเหนื่อยไหมเราก็ตอบตรงๆไม่ได้เฟกมันก็เหนื่อยแต่ถ้าถามว่ามันเหนื่อยแล้วทำเพื่ออะไรคำตอบสำหรับเราคือถ้าเราไม่ทำเราคงไม่ใช่ทหารเพราะทหารเรืออย่างเราถูกสอนให้ช่วยเหลือประชาชนค่ะเนี่ยที่เราชื่นชมแอดมินเพจนี้คือไม่มากไม่น้อยเนาะธรรมดาจริงใจและเป็นธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความให้กำลังใจแล้วก็บอกเลยว่าเมื่อประชาชนมีปัญหาทหารนี่แหละที่จะทั้งอยู่เป็นเพื่อนและอยู่อย่างนี้กันทั้งวันนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องทำประชาสัมพันธ์ใดๆแต่เพียงแต่บอกให้รู้ไปว่าทุกท่านยังมีเรายังมีเราที่ทั้งช่วยเหลือแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเป็นกำลังใจด้วยพี่ปูแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดเนี่ยมันเยอะมากเลยนะแล้วโคลนมันละเอียดมากเลยนะ